ลโหลเพื่อนๆทุกคนก็แอบไปดรายผมมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้เห็นสภาพตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมก็คือหัวมีความแบบมันเยิ้มอยู่แบบว่าแล้วหัวยุ่งมากๆเลยแล้วก็อันนี้คือสระผมเรียบร้อยแล้วก็ดรายผมเรียบร้อยแล้วนี่ Sunsilk Natural Aloe Mint Scalpแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะสำหรับตัวเนี้ยนัดลองใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งสระประมาณ 3-4 ครั้งและแฮปปี้มากผมไม่ค่อยร่วงด้วยมีความรู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงแล้วก็รู้สึกแบบศีรษะสะอาดมากขึ้นคือรู้สึกว่าผมมันไม่ค่อยพันกันนะสำหรับการใช้ตัวนี้นะรู้สึกว่าแฮปปี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนไปลองใช้ดูเฮ้ยมันดีแล้วว่ากลิ่นมันก็สดชื่นดีด้วยรู้สึกว่าแฮปปี้เนี่ยเหมาะกับแบบวิสาแบบเหมาะมากอะรู้สึกเหมาะกับอากาศประเทศไทยที่แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเหนอะหนาเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันดีจริงลองไปใช้ดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นรีวิวแบบสั้นๆสำหรับการนาใช้ Sunsilk Natural Aloe Mint Scalp Shampoo และ Conditioner Conditioner ก็คือช่วยโอเคนะผมไม่พันกันอะไรอย่างงุ่มผมไม่แตกใบด้วยก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองใช้ก็คือหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปคิดว่าในเซเว่นก็อาจจะมีเป็นแบบไซส์เล็กๆมินิแต่ยังไม่ได้สังเกตเนาะก็ลองไปหาลองกันคือแบบรู้สึกว่ามันดีมากๆใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วรู้สึกแฮปปี้สุดๆ สำหรับใครที่มองหาแชมพูที่แบบว่าเอ้ยเพิ่มความสดชื่นแบบสระแล้วรู้สึกสบายหัวลดความคันของศีรษะเนี่ยลองดูซันซิลตัวนี้คือแบบจริงมากจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณบริษัทจีบันนะคะที่ส่งเจ้าตัวซันซิลAloe Vera Sunsilk Natural Aloe Vera Mint Scalp Care แชมพูและคอนดิชเนอร์คู่นี้มาให้นะทดลองใช้แล้วก็นะรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กับผมตัวเองมากขึ้นเยอะเลยโอเคถ้าใครอยากเห็นรีวิวอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเล่าให้ฟังคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะก็วันนี้ลาไปก่อนกับซันซิลเนาะบ๊ายบาย